ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องใหม่ของเราค่ะผู้ดีโดยดอกไม้สดค่ะสวัสดีครับพี่มีครับหนึ่งเรื่องที่รอคอยกันมายาวนานที่จะได้อ่านนะครับก็อาจจะได้เวลานะคะของการฟังเรื่องยาวๆแบบไทยๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไปผจญภัยกับทอมซอเยอร์กับฮักเคิลเบอรี่ฟินนะคะทางด้านอเมริกาทางด้านฝรั่งนะคะคราวนี้กลับมาเรื่องไทยๆกันบ้างค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องย้อนยุคค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเรื่องไทยๆของเราก็เป็นเรื่องสั้นๆเนาะพี่เป็นแจ๋วเจอผีก็เป็นจบในตอนเรื่องนี้อารมณ์ประมาณว่าละครวิทยุโดยมีเสียงของเราทั้งสองคนนะคะจะเล่าเรื่องให้ฟังค่ะว่าพูดดีสนุกยังไงแล้วความหมายของคำว่าพูดดีพูดดียังไงเราห่างหายจากอารมณ์ความรู้สึกนี้ไปนานมากเลยนะครับเรื่องไทยยาวๆแล้วก็เป็นเรื่องพีเรียดค่านิยมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรการตีความหรือว่ามาตรฐานของคนในยุคปัจจุบันแล้วก็คนในยุคอดีตบางทีการให้คุณค่าบางอย่างมันก็อาจจะไม่เหมือนกันในบางเรื่องแต่บางเรื่องมันก็ยังคงเหมือนกันอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องลองฟังแล้วอาจจะเรียกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งคนฟังแล้วก็คนเล่าด้วยค่ะใช่ครับจริงๆตอนแรกเห็นหนังสือเล่มนี้ผมนึกว่าเป็นคู่มือสอนมารยาทด้วยซ้ำไปนะครับพี่นึกถึงไอ้นี่ใช่ไหมสมบัติผู้ดีอ่ะสมบัติผู้ดีใช่ครับสมัยก่อนนี่นะคือถ้าเกิดว่าเราแสดงกิริยาอะไรบางอย่างก็อาจจะถูกมองว่าไม่มีสมบัติผู้ดีนี่ไปอ่านเรื่องสมบัติผู้ดีบ้างนะโอ้โหตอนเด็กๆตอนเด็กๆเลยนะครับโอ้โหโดนคุณครูที่อาจจะเคี้ยวๆเนี่ยพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยครับไม่มีสมบัติผู้ดีเลยอะไรทำนองนั้นผู้เขียนนามปากกาว่าดอกไม้สดหม่อมหลวงบุพภานิมมานเหมินสกุลเดิมกุลชรค่ะผลงานของดอกไม้สดมีถึง32เรื่องมีบทละคร1เรื่องคือเรื่องดีฟอร์เป็นนวนิยายขนาดยาว12เรื่องแล้วก็มีเรื่องสั้น20เรื่องค่ะเดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่ฟังเรื่องราวของผู้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเกี่ยวกับดอกไม้สดดีไหมคะดีเลยครับพี่แต่ว่าถ้ากว่าตาอ่านเร็วๆเนี่ยต้องมี1เล่มที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับชื่อเรื่องว่า1ใน100ครับผม1ใน100รวมไปถึงผู้ดีด้วยนะคะปี2480กระทรวงศึกษาธิการก็คัดเลือกให้ผู้ดีเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะคือหลายเรื่องที่เป็นผลงานของดอกไม้สดเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยให้ฟังนะคะหลังจากที่เราเล่าเรื่องแล้วและนี่ก็คือ EP 1นะคะของผู้ดีโดยดอกไม้สดค่ะพราหมณ์นรชนใดมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่อย่างบาปมีความเห็นผิดเจ้าเล่ห์พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลวผู้ใดมีมานะของตนอย่างต่ำช้ายกตนดูหมิ่นผู้อื่นพึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลวรถเก๋งใหญ่ใหม่ที่สุดงามที่สุดในสมัยเคลื่อนจากหน้าตึกโดยปราศจากอาการกระทบกระเทือนจนดูคล้ายกับลำเรือที่ลอยเรื่อยมาตามกระแสน้ำสตรีสาวผู้มีลักษณะเหมาะสมกับความหรูของรถทุกสิ่งทุกประการเบือนหน้าไปยิ้ม
และโบกมือให้ชายรุ่นหนุ่มผู้เป็นน้องแล้วยานยนต์ก็เลี้ยวออกประตูบ้านไปแล่นมาตามถนนโรยกรวดซึ่งมีลักษณะคล้ายถาดขนมครกไกลจากความเหมาะสมกับสันฐานของรถแต่เพิ่มคุณค่าของรถให้มากขึ้นในเมื่อคนขับได้หวนนึกถึงรถคันเก่าอันตนเคยถือพวงมาลัยขับไปตามถนนแถบพญาไทนี่หลายปีจนไม่อาจลืมความกระแทกเสียได้ง่ายๆหญิงสาวผู้ซึ่งนั่งมาเบื้องหลังเขานั้นก็ดูเหมือนกำลังมีความคิดค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับความคิดของเขาด้วยหล่อนถามขึ้นว่าเป็นยังไงนะจุ้ยคิดถึงเจ้ามอริสเก่าของเราไหมลักษณะความชื่นชมปรากฏอยู่ในวงหน้าผู้ได้ฟังถามแต่เขาหาได้ตอบสนองไม่นายสาวของเขาก็พูดสืบไปอย่าลืมแวะบ้านคุณสุดใจนะจ๊ะรถแล่นเรื่อยไปอีกพักใหญ่ก็หยุดนิ่งที่หน้าประตูบ้านบ้านหนึ่งนี่บีบแตรหน่อยจ้ะนายจุ้ยหญิงสาวสั่งเสียงแตรไฟฟ้าดังเป็นกังวานยาวขึ้นทันใดแล้วนายจุ้ยลงจากที่นั่งด้วยท่าทางระมัดระวังกิริยาตามแบบคนใช้ผู้เคยอยู่ในบ้านคุณนางมานานปีและไปยืนสำรวมอยู่ข้างรถเตรียมพร้อมที่จะฟังบัญชาต่อไปหญิงสาวมองดูบ้านอันปรากฏอยู่ในแนวสายตาเรือนไม้สองชั้นเก่าจนผู้ดูเกือบจะจำไม่ได้ว่าเคยทาสีอะไรมาก่อนหน้าต่างที่มองเห็นเปิดอยู่ทุกบานทางด้านข้างมีชายผ้าขาวปลิวสะบัดอยู่มองจากหน้าบ้านเห็นไม่ได้ชัดว่าเป็นผ้าอะไรแน่แต่ผู้ดูอาจจะบอกได้ด้วยความเคยชินว่าต้องเป็นปลอกหมอนหรือผ้าปูที่นอนเวลานี้ประมาณ 16:20 น.แสงอาทิตย์ยังแรงพอที่จะทำความสะอาดให้แก่ผ้าหรือมิฉะนั้นแม่บ้านยังคงยุ่งด้วยงานอื่นจึงยังหามีเวลาที่จะเตือนให้คนใช้เก็บผ้าไม่นายจุ้ยจ๊ะกดแตรอีกทีนายคนขับรถทำตามคำสั่งพอสิ้นเสียงแตรก็มีหญิงสาวเยี่ยมออกมาทางหน้าต่างชะโงกมองดูรถแล้วก็หดหัวกลับหายไปฝ่ายที่อยู่ต่ำกว่ามองเห็นเจ้าหล่อนผู้นั้นได้ก็อุทานเบาๆอย่างพิศวงแล้วหล่อนก็เอื้อมมือจับลูกบิดประตูแต่หาบิดให้ประตูเปิดได้ไม่นายจุ้ยต้องเป็นผู้เปิดต่อจากนั้นแล้วนายจุ้ยก็ไปเปิดประตูบ้านทำให้เกิดเสียงกริ่งดังกลางผู้ที่อยู่บนเรือนจึงชะโงกหน้าต่างออกมาเป็นครั้งที่สองและเห็นตัวผู้ซึ่งกำลังเข้าประตูอ้าววิมลนั่นเองมารถใครอ่ะก็ฉันนะสิอีกฝ่ายหนึ่งต่อเธอทำไมถึงยังไม่แต่งตัวล่ะสุภาพสตรีอายุกลางคนเดินออกมาจากห้องชั้นล่างและทักว่าแม่วิมลนั่นเองเสียงตะโกนโหกเวกนึกว่าใครที่ไหนหญิงสาวหัวเราะน้อยๆหลานมารับสุดใจค่ะผู้มีอาวุโสกว่าพยักหน้าเขากำลังแต่งตัวทำไมถึงยังไม่เสร็จก็ไม่รู้เห็นเตรียมจะแต่งมาตั้งแต่เช้าละวิมลเงยหน้าขึ้นไปดูทางหน้าต่างอีกไม่เห็นสุดใจหล่อนก็เดินจากที่เดิมขึ้นบันไดเรือนชั้นล่างกล่าวแก่หญิงผู้ใหญ่ว่าหลานจะไปช่วยเขาแล้วก็เดินเลยไปยังบันไดอันติดต่อกับชั้นบนอ
พ้นบันไดเดินต่อไปตามเฉลียงยาวอันค่อนข้างมืดผ่านห้องซึ่งมีประตูปิดอยู่สองห้องวิมลไม่ได้แลลอดเข้าไปภายในด้วยสายตาของหล่อนคุ้นเสียแล้วกับความรกรุงรังอันมีอยู่ทั่วไปในบ้านนี้จนถึงห้องที่สามวิมลจึงเลี้ยวเข้าประตูสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาวิมลคือภาพแห่งวงหน้านางสาวสุดใจอันปรากฏอยู่ในกระจกเงาแล้วภาพนั้นก็เปลี่ยนอิริยาบถสุดใจหมุนตัวหันหน้ามาทางวิมลมือถือแท่งสีแดงรออยู่ตรงริมฝีปากแล้วหล่อนก็พูดว่าเดี๋ยวเธออีกประเดี๋ยวเดียวจะเสร็จเดี๋ยวนี้ละแล้วก็หันกลับไปทางกระจกวิมลขึ้นไปยืนอยู่ริมโต๊ะเครื่องแป้งมองดูสุดใจในระยะใกล้ชิดเห็นเม็ดเหงื่อซึมอยู่ตามหน้าผากบนพื้นครีมและแป้งหล่อนจึงพูดเอาใจว่าไม่ต้องรีบร้อนนักหนาหรอกเธอแล้ววิมลก็ถามต่อไปว่านี่ทำไมถึงเพิ่งแต่งตัวเมื่อฉันมาถ้าจะรีบใหญ่ดูสิอากาศออกหนาวหน้าเธอยังเหงื่อเยิ้มเลยฮ่าทำไมจะไม่เยิ้มล่ะก็ยุ่งออกจะตายอะไรอะไรก็ต้องทำเองทั้งนั้นดูนี่เนี่ยเห็นเสื้อฉันไหมที่ตรงเอวอ่ะเป็นยังไงบ้างสุดใจตอบน้ำเสียงแสดงความพื้นเสียวิมลดูเสื้ออย่างพินิจพิเคราะห์ไม่เห็นตำหนิอันควรเป็นเครื่องให้เจ้าของร้อนใจหล่อนจึงกล่าวว่าไม่เห็นเป็นอะไรมีแต่รอยจีบสองแห่งมันก็ดีแล้วนี่นาฉันจีบมันเข้าไปเพราะมันปรีนะสิสุดใจตอบทิ้งแท่งสีแดงบนโต๊ะแล้วหยิบแท่งสีดำขึ้นบรรจงวาดลงบนคิ้วอันหาเส้นจวนเจียนจะไม่พบฉันตั้งใจจะอาบน้ำตั้งแต่สามโมงครึ่งเพราะจะให้เสร็จให้ทันเธอมาถึงแต่พอหยิบเสื้อตัวนี้มารีดคุณแม่เกิดเอาเสื้อของท่านมาให้รีดมั่งเอ้าก็เลยต้องรีดเสื้อของคุณแม่สองตัวแล้วถึงได้รีดเสื้อของเราไอ้เสื้อผีนี่ก็ร้ายเกิดปริต้องเย็บกันอีกแล้วจะไม่ช้าได้ยังไงวิมลนิ่งฟังโดยดุษณียภาพตาจับดูวงคิ้วของญาติซึ่งเจ้าของได้ทำไว้เป็นรูปโค้งดังวงจันทร์ครึ่งซีกสุดใจทิ้งแท่งดำลงหยิบหวีขึ้นหวีผมแล้วใส่น้ำมันแล้วหวีอีกแล้วจัดด้วยนิ้วมือให้เข้ารอยคลื่นที่ได้ดัดไว้ในระยะนั้นลอนเบือนหน้ามาดูวิมลนิดหนึ่งพอสบตากันแล้วก็หันกลับไปทางกระจกดังเก่ายิ้มมีลักษณะอันอธิบายยากลอนเอ่ยขึ้นว่าฉันเห็นภาพเธอเวลาแต่งตัวแทบจะไม่ต้องกระดิกมือทำอะไรเลยคิดถึงเสื้อก็ออกมาจากตู้คิดถึงเกือกก็ออกมามันไม่เหมือนกันข้อสำคัญที่สุดฉันไม่ต้องกระดิกมือวาดปากวาดคิ้ววาดคลื่นเหมือนเธอนะสิอย่าว่าเลยเธอสวยพอแล้วนี่สุดใจตอบกระแทกเสียงทิ้งหวีลงแล้วลุกจากที่นั่งโดยแรงเสร็จแล้วไปได้แล้วละสิแหมเดี๋ยวก่อนสิคุณยังไม่ได้ใส่เกือกเลยเอาคิดว่าใส่แล้วไหนอยู่ไหนล่ะแล้ววิมลเหลียวไปรอบตัวสุดใจมองหารองเท้าด้วยครั้นไม่เห็นจึงพูดว่ายังไม่ได้หยิบอยู่ในตู้หล่อนเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดบานตู้ชั้นล่างเปิดหีบกระดาษใบหนึ่งในจำนวนหีบหลายใบซึ่งมีอยู่ณที่นั้นแล้วเปิดต่อไปอีก3ใบก็ยังไม่ได้ของที่ต้องการต่อถึงใบที่4ลอนจึงหยิบรองเท้าขึ้นก็มีเสียงก๊อกแก๊กเนื่องจากก้อนกรวดอันติดค้างอยู่กับรองเท้าร่วงลงกระทบกระดาษสุดใจเคาะรองเท้ากับพื้น
แล้วยกขึ้นเป่าแล้วใช้ปลายนิ้วปัดผงอันติดอยู่ในที่เด่นวางรองเท้าลงบนพื้นห้องสอดเท้าลงไปในรองเท้าแล้วก็โยนหีบเข้าตู้และผลักบานตู้ตามเข้าไปโดยแรงนี่ทีนี้เสร็จแน่นะวิมลถามละจากที่เก่าหันไปหากระจกดูหน้านิดเถอะดำแล้วก็ไม่รู้ฮ่าคนสวยพอแล้วยังจะต้องห่วงหน้าดำอีกหรออีกฝ่ายหนึ่งว่าในขณะที่ก้มตัวใส่ห่วงรองเท้าวิมลหัวเราะแล้วตอบมาจากหน้าต่างกระจกว่าสวยพอแล้วจริงๆด้วยไม่ต้องผัดใหม่เสียเวลารถใหม่ของฉันยังไงล่ะเมื่อญาติสาวของหล่อนเดินพ้นประตูบ้านคุณพ่อฉันไปรับจากอู่เมื่อวานนี้เองนิมนต์เจ้าคุณธรรมไปด้วยให้ท่านเจิมรถให้แล้วก็นิมนต์ท่านนั่งไปเที่ยวแล้วก็พาท่านไปส่งวัดคุณพ่อยังไม่ได้ใช้ไปไหนมาไหนสักทีเราก็เอามาใช้ซะแล้วสุดใจทิ้งตัวลงบนที่นั่งอย่างแรงแล้วกวาดตามองไปทั่วรอบเก๋งด้วยสีหน้าอันเคร่งเครียดวิมลพูดต่อเรื่อยๆนั่งสบายดีเหลือเกินนะเธอมาตามถนนหน้าบ้านไม่ได้รู้สึกกระเทือนเลยเป็นแต่โยนนิดหน่อยเท่านั้นเองจันเพ็ญคงรักเธอขึ้นอีกมากละสิทำไมเพราะเหตุใดเอ้าเหตุเพราะว่าเธอมีรถใหม่หรูนะสิเอ๊ะฉันยังไม่เข้าใจอ่ะวิมลสั่นศีรษะหุ้ยทำโง่ไปได้คนหรูมั่งมีหน้ามีตาใครๆก็ต้องรักคราวนี้ญาติสาวของสุดใจหัวเราะยังเห็นขันก่อนที่จะพูดว่า ในชั่วโมงนี้หรือในเวลาที่เราจะไปถึงบ้านจันเพ็ญน่ะฉันมั่งมีหรือว่ารู้กว่าเมื่อ5ปีก่อนอย่างนั้นหรอแปลกถ้าฉันรู้ว่าเพื่อนฝูงของฉันรักฉันเพราะเขาเห็นว่าฉันรู้หรือมั่งมีแล้วก็เลิกคบกันเสียดีกว่าสุดใจหัวเราะทำนองผู้ฉลาดแล้วก็ตอบว่าถึงยังไงจันเพ็ญก็เลือกคบแต่คนหรูๆล่ะอีกฝ่ายหนึ่งขยับท่าอย่างคร้านที่จะต่อความนิ่งเงียบไปด้วยกันทั้งคู่ภายหลังวิมลรู้สึกว่าสายตาของสุดใจจับอยู่ที่ร่างกายของตนเบือนหน้ามาดูก็เห็นจริงดังที่รู้สึกจึงถามแก้มหัวเราะว่านี่ดูอะไรอ่ะดูคนสวยนะสิเป็นคำตอบแก้มหัวเราะเช่นเดียวกันแต่กังวานแห่งน้ำเสียงต่างกันมากวิมลขยับไหล่แล้วก็ถามว่าตาน้อยของเธอเป็นยังไงบ้างบ้าจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเสียค่ายาไม่รู้ว่าจักเท่าไหร่แกเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้หมอหนึ่งว่าเป็นโรคนี้อีกหมอหนึ่งว่าเป็นโรคนั้นลงท้ายก็เป็นโรคกินเงินเปลี่ยนหมอเปลี่ยนยากันแทบทุกวันหมอไทยเปิดหีบ8บาท10บาทหมอฝรั่งตรวจทีนึง5บาท10บาทยาหม้อละ7ถึง8บาทน่าสนุกเหลือเกินไอ้อย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเสียดายอย่างเรานะนะทำงานวันยังค่ำเดี๋ยวคุณพ่อใช้เดี๋ยวคุณแม่ใช้อย่างนั้นจะต้องการสตางค์ทำอะไรสักทีเช่นตัดเสื้อสักตัวซื้อเกือกสักคู่ก็ถูกซักถูกบ่นเสียแทบตายวิมลมองดูผู้พูดอย่างตรึกตรองหลายสิบครั้งมาแล้วลอนได้ยินคำปารภทำนองนี้จากปากสุดใจบางครั้งลอนช่วยถอนใจด้วยความเห็นอกแต่บางครั้งหล่อนรู้สึกว่าสุดใจบ่นมากเกินกว่าเหตุและมีบางครั้งที่หล่อนสงสัยว่ามาดแม้นตนเองต
กอยู่ในฐานะเช่นนี้ตนจะบริหารใจของตนให้ผ่องแผ้วดีกว่าใจของสุดใจหรือไม่สายตาของสุดใจเหลือบลงจับดูเสื้อผ้าถุงและรองเท้าของวิมลเป็นคำรบสองแววตาเป็นประกายกระด้างหล่อนพูดสื่อไปฉันกับเธอน่ะปู่เดียวกันแท้ๆนะแต่ผิดกันราวฟ้ากับดินโลกนี้มีความยุติธรรมกันที่ไหนคุณพ่อชอบว่าฉันทำกับน้องอย่างเลือกที่รักมักที่ชังเอะอะก็ว่าทำตัวให้ยุติธรรมหน่อยผิดโทษก็พ่อของท่านเองก็อยุติธรรมกับท่านมาก่อนท่านถึงได้เป็นอย่างนั้นฉันถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะสีหน้าของผู้ฟังเริ่มแสดงความรู้สึกไม่พอใจสำหรับวิมลคุณปู่คือเทวะผู้ทรงคุณอันประเสริฐแต่วิมลได้เติบโตขึ้นในสมัยหลังจากสมัยคุณปู่หลายสิบปีทั้งเป็นผู้ได้รับการศึกษาแล้วอย่างดีด้วยก็เป็นธรรมดาที่หล่อนจะเห็นคุณปู่เป็นผู้ทำถูกในทุกๆสิ่งเสียทั้งหมดหาได้ไหมดังนั้นหล่อนจึงไม่เอ่ยปากคัดค้านคำพูดที่ได้ฟังแล้วเรานะอยากจะตอบกับคุณพ่อนักว่าช่างเถอะฉันไม่วิเศษเหมือนท่านหรอกในโลกนี้ใครดีได้กันที่ใครทีมันถึงจะสมกับความยุติธรรมที่ไม่มีอยู่ในโลกน้ำเสียงเป็นเดือดเป็นแค้นของสุดใจทำความรำคาญให้แกวิมลยิ่งขึ้นวิมลอดไม่ได้จึงพูดว่าไม่เห็นมีประโยชน์ที่จะเอาชื่อของท่านที่ล่วงลับไปแล้วมาติเตียนถึงอย่างไรท่านก็เป็นพ่อของพ่อเราโอ้ยอย่าว่าเลยเธอเป็นหลานรักของปู่นี่เธอเป็นหลานของคุณหญิงตลอดชีวิตของเธอเธอเคยรู้จักกับความลำบากไหมลองมาเป็นฉันสักหน่อยเธอสักเดือนเดียวเท่านั้นแหละถ้าฉันเป็นเธอฉันก็จะไม่เอาเรื่องก่อนเกิดมาคิดให้เสียหัวฉันจะคิดถึงแต่ในเรื่องปัจจุบันคุณอาพระเป็นคนที่ใครๆก็ยกนิ้วว่าเป็นคนดีมีเมียคนเดียวรักเมียคนเดียวรักลูกเท่ากันทุกคนแล้วอย่างนี้ไม่น่าที่เธอจะมองดูท่านด้วยความเคารพบูชาท่านหรอกหรือฉันก็ยอมยกให้แล้วนี่นาว่าเธอเป็นคนวิเศษพอเธออุแวะอุแวะออกมาคุณปู่ก็ทูลไว้บนหัวเธอโตขึ้นใครๆก็ช่วยกันพนอเป็นสาวได้สักหน่อยคุณพ่อก็ยกให้เป็นแม่บ้านพอถึงเดือนก็เอาเงินมาส่งให้เป็นก้อนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เธอไม่รักคุณพ่อเธอก็เลวยิ่งกว่าสัตว์แต่อย่างฉันนะนะฉันเป็นลูกคนโตที่สุดทำงานทุกอย่างไม่ว่างานของพ่อของแม่ของน้องฉันทำคนเดียวคุณพ่อควรจะนึกให้อะไรอะไรฉันมากกว่าคนอื่นๆสิแหมนี่ละแสนจะขี้เหนียวเงินทองจะไปแตะต้องเขาเป็นไม่ได้ต้องว่าต้องบ่นอย่างนั้นอย่างนี้วิมลนิ่งไปชั่วอึดใจหนึ่งแล้วจึงถามว่าสมเธอขอเงินคุณอาสำหรับตัดเสื้อไปงานวันนี้แล้วคุณอาไม่ให้ใช่ไหมอุ้ยขอคราวไหนก็ไม่ให้คุณแม่ต้องแอบจัดการให้ทุกทีสุดใจเลี่ยงตอบวิมลจึงนึกในใจว่ามีหน้าล่ะถ้าอย่างนั้นเชิญแม่บ่นไปให้พอเถอะต่อมาไม่ช้ารถก็เลี้ยวเข้าประตูบ้านที่กำลังมีงานวิมลทอดสายตาไปไกลจับดูหมู่คนที่ปรากฏอยู่ข้างหน้ารถหยุดที่ริมสนามในจุ้ยเบนตัวมาเปิดประตูทางเบื้องขวาสุดใจก้าวลงจากรถอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งได้หยิบห่อวัตถุอย่างหนึ่งที่วางอยู่ในรถติดมือไปด้วยจันเพ็ญหญิงสาวหน้าตาสะสวยวิ่งมาเกาะเก๋งรถ
ปราศัยกับวิมลทำไมมาช้าไปแต่งตัวสวยจังรถสวยแต่ช่างเลือกแพรเข้ากับสิ้นเชียบยุพดีก็มาแล้วในที่สุดจึงว่านี่เมื่อไหร่จะลงจากรถสักทีล่ะวิมลหัวเราะเบาๆขยับตัวพลางมองหาห่อของขวัญซึ่งตนเตรียมมาสำหรับให้เพื่อนเมื่อไม่เห็นจึงถามคนขับรถว่าในจุ้ยจ้ะห่อของอยู่ข้างหน้าหรืออยู่นี่แล้วสุดใจตอบมาจากท้ายเก๋งพร้อมกันนั้นเจ้าหล่อนยื่นของส่งให้จันเพ็ญอีกฝ่ายหนึ่งรับมาถือไว้แล้วมองดูเป็นทีถามสุดใจก็พูดโดยเร็วด้วยเสียงอันเบากว่าคราวก่อนมากมาด้วยกันให้ด้วยกันขอบใจมากจันเพ็ญกล่าวแล้วหันไปทางเพื่อนอีกคนนึงขอบใจมากต่อจากนั้นสามสาวก็เดินตรงมาสู่สนามใหญ่ซึ่งมีเพื่อนของจันเพ็ญนั่งอยู่แล้วหนุ่มสาวทั้งหมดต่างทักทายปราศัยสรรพยอกหยอกล้อซึ่งกันและกันอย่างร่าเริงความไม่สมาคมด้วยชนพาลหนึ่งความคบหาแต่บัณฑิตหนึ่งบูชาท่านที่ควรบูชาหนึ่งทั้งสามนี้เป็นมงคลอันอุดมเวลารุ่งอรุณแสงทองเรื่อเรืองตามขอบฟ้าแสงขาวสอดเข้าทางหน้าต่างด้านตะวันออกลายสลัวที่ม่านประจำหน้าต่างค่อยๆเด่นขึ้นเป็นลวดลายดอกไม้อันงามเครื่องแก้วเจรไนที่โต๊ะเครื่องแป้งค่อยๆออกเป็นแสงประกายสีต่างๆสรีระร่างมนุษย์ที่หลับสนิทอยู่บนเตียงปรากฏเป็นลักษณะดารุณีทรงโฉมสะครานตากุหลาบต่างสีในแจกันประดับโต๊ะเขียนหนังสือไหวระถวยเมื่อต้องลมอันพัดมาริ้วๆกระดาษจดหมายวางอยู่ใกล้แจกันสะบัดพลิกไปมาทำเสียงแกรกรากเบาๆจดหมายฉบับนี้เป็นที่สงวนแห่งผู้เขียนและผู้รับแต่ถ้าพระอาทิตย์หรือพระพายมีความสอดรู้เหมือนมนุษย์ปุถุชนใช้ทิพยเนตรเล็งดูจะพบข้อความดังต่อไปนี้ศาลาสันติจันทบุรีวันที่15มกราคมพุทธศักราช2477แม่หนูลูกรักของแม่แม่คอยวันที่21มกราคมด้วยใจร้อนอย่างที่สุดที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเลยคือแม่พบของต้องใจอย่างหนึ่งแม่คิดว่าแม่หนูจะชอบก็อยากจะให้ถึงวันเกิดแม่หนูเสียเร็วๆแม่จะได้ส่งของมาให้ฝีมือช่างทองจันทบุรีไม่ดีนักเมื่อแรกแม่คิดว่าจะส่งมาให้เป็นเม็ดเกลี้ยงๆไม่ล้อมไม่ทำอะไรหมดทั้งนั้นแต่ก็อยากจะให้แม่หนูได้ใส่โชว์วันเกิดก็เลยสั่งตายให้เขาทำพอเป็นรูปร่างขึ้นเสียหน่อยถ้าแม่หนูไม่ชอบฝีมือช่างจะทำเสียใหม่ก็ตามใจแล้วมาคิดค่ากำเนิดเอาที่แม่หวังใจว่าของจะถึงแม่หนูพอดีวันที่กะไว้ถ้าช้าไปสักนิดแม่จะเสียใจมากแม่ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าในวันเกิดแม่หนูอายุ21เต็มคราวนี้แม่จะให้ของขวัญ2อย่างอย่างที่1เป็นของดูด้วยตาก็เห็นจับต้องก็ได้อย่างที่2แม่หนูต้องตรองด้วยใจถึงจะรู้ของอย่างที่1แม่หนูคงรู้แล้วว่าแม่หมายความถึงจี้นินอย่างที่2
แม่กำลังจะไขความอยู่เดี๋ยวนี้หนูวิมลลูกรักดังดวงใจของแม่ปีนี้อายุของหนูย่างเข้าในเขตที่คนทั้งหลายเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องที่จะหวังให้ใครใครเขาคิดว่าโถยังเด็กน่าเป็นอันว่าต้องเลิกกันแม่จึงจะแนะคติสำหรับผู้ใหญ่ให้แม่หนูสักสองสามข้อขอให้จำใส่ใจไว้แล้วประพฤติตามให้สม่ำเสมอข้อหนึ่งคติสำหรับตัวใช้ได้ทั่วๆไปไม่ว่าจะทำอะไรอย่าทำด้วยความหลงไม่ว่าจะพูดจะทำจะคิดให้ตรองเสียก่อนว่านี่เราพูดเพราะอะไรเพราะรักหรือเพราะเกลียดหรือโกรธหรืออิจฉาหรืออยากได้หรืออวดดีเวลาจะทำก็ตรองเสียก่อนอย่างนี้เวลาจะคิดก็เหมือนกันถ้าได้ตรองเสียก่อนแล้วทำลงไปเรียกว่าทำด้วยสติอย่างนี้ไม่เรียกว่าทำด้วยความหลงเวลาเช่นนั้นก็จะไม่ค่อยพลาดให้ผู้รู้ติเตียนได้ข้อ2คติสำหรับแม่บ้านเป็นผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เป็นหลักให้สมกับคำที่เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เป็นหลักก็คือพวกผู้ใหญ่ที่หลอกแหละพูดไม่เหมือนที่ทำทำไม่เหมือนที่พูดจะพูดก็พูดด้วยความหลงไม่รู้ตัวว่าอะไรชักให้พูดจะทำก็ทำด้วยไม่รู้ว่าอะไรชักให้ทำโกรธขึ้นมาว่าอย่างนี้ชอบใจขึ้นมาว่าไปอีกอย่างหนึ่งปากโป้งพูดพร่อยจนคำพูดไม่มีราคาผู้ใหญ่ที่เป็นหลักแปลว่าผู้ที่ใครๆในบ้านเกรงกลัวต้องเป็นคนเด็ดขาดเท่ากับยุติธรรมคือว่าต้องเป็นคนมีระเบียบวางกฎเกณฑ์ไว้ให้ผู้น้อยประพฤติอย่างไรตัวเองก็อยู่ในกฎเกณฑ์อย่างนั้นด้วยเมื่อผู้น้อยทำผิดกฎต้องว่ากล่าวให้เห็นจริงครั้นทำให้คนเกรงอย่างนี้แล้วต้องทำให้รักอีกเรื่องของแม่บ้านนี้มีหลักสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคล้ายๆกับหลักของครูครูจะใจดีอย่างไรก็ตามถ้าไม่รู้จักจะทำให้นักเรียนกลัวหรือเกรงแล้วล่ะก็อย่าหวังเลยว่านักเรียนจะรักจริงแม่บ้านก็อย่างนั้นต่อให้ใจดีเป็นแก้วถ้าไม่มีอำนาจให้คนใช้กลัวก็อย่าหวังว่าคนใช้จะรักถึงจะรักก็รักแต่ต่อหน้าลับหลังก็นินทาส่งแต่ถ้าจะทำให้กลัวไปถ่ายเดียวไม่ผูกใจให้มีน้ำรักเสียบ้างก็ต้องเปลี่ยนคนใช้ทุก3วันจึงจำเป็นที่จะต้องให้ทั้งรักทั้งกลัวแปลว่าเมื่อผิดก็ลงโทษตามผิดไม่ลำเอียงมีความชอบพิเศษก็บำเหน็จรางวัลโดยปกติพูดจาอ่อนหวานด้วยเสมอถึงเวลาเจ็บรักษาพยาบาลอย่าได้ทอดทิ้งที่แม่สอนมานี้แม่หนูอย่าคิดว่าทำได้ง่ายๆแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันยากเสียจนทำไม่ไหวเพราะว่ามันจะยากหรือจะง่ายอย่างไรหนูก็ต้องพยายามทำให้ได้แม่หนูจำได้ไหมเมื่อคุณพ่อจะส่งเข้าอยู่เป็นนักเรียนกินนอนท่านพูดกับแม่ว่าอะไรแม่เชื่อว่าหนูคงจะจำได้เป็นแน่เพราะแม่ย้ำให้หนูฟังหลายครั้งหลายหนเต็มทีเมื่อหนูออกจากโรงเรียนใหม่มาอยู่กับแม่ที่นี่แม่สังเกตเห็นความตั้งใจของคุณพ่อน่ะสำเร็จเรียบร้อยดีหนูเป็นลูกหญิงที่น่ารักน่าเอ็นดูพร้อมทุกอย่างตั้งแต่กิริยาท่าทางการพูดจาตลอดจนนิสัยใจคอแม่นึกยอมกราบคุณพ่อของหนูมาตั้งแต่วันนั้นแต่เวลานี้จะต้องทำตัวให้ยิ่งไปกว่าลูกสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูของคุณพ่อหนูจะต้องเป็นคุณอยู่ในบ้านที่คนในปกครองทั้งรักทั้งกลัวจะต้องให้ชื่อเสียงของหนูหอมฟุ้งไปไกลๆ
เป็นสิริมงคลแก่ตัวของหนูเองเป็นเกียรติยศเป็นความชื่นใจของหนูเองด้วยแปลว่าแต่ก่อนหนูเป็นคนดีอย่างเด็กๆพอถูกใจพ่อแม่ก็พอแล้วแต่เดี๋ยวนี้หนูต้องเป็นคนดีอย่างผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าคนดีในโลกนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วก็ประพฤติตัวให้เป็นอย่างนั้นคนที่อยู่ในบ้านแม่หนูทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่บ่าวแม่เลี้ยงล่ะลูกของแม่เลี้ยงต้องสองท้องแม่หนูต้องระวังตัวหน่อยอย่าซื่อให้เขายอกย้อนเอาลับหลังแต่ก็อย่าระแวงให้ออกนอกหน้าจะทำให้เขาหมางใจอย่ากลัวเขาในทางที่ผิดแต่อย่าลบหลู่ให้เขาอายคนเขาพูดอะไรจงฟังหูไว้หูเขายุแย่อย่าได้เชื่อฟังเลยถ้าเขาเตือนอย่าโกรธจงไตร่ตรองคนช่างประจบยกยอต่อหน้าหนูอย่าได้ไว้ใจเป็นอันขาดอย่าเชื่อคนในปกครองเพราะคำที่เขาพูดต่อหน้าหนูจงเชื่อแต่ในกิริยาวาจาความประพฤติของเขาที่หนูเห็นเองใครเขาฟ้องเรื่องอะไรอย่าได้วู่วามเอตโรปึงปังเรื่องหูเบาเอะอะนี่เป็นข้อที่ให้คนหัวเราะเยาะได้มากที่สุดแม่หนูของแม่อย่าได้ประพฤติเป็นอันขาดคนมันจะเอาไปนินทาลับหลังแม่หนูของแม่จะเสียสีแม่ขอเตือนเป็นข้อสุดท้ายที่สุดขอให้แม่หนูจำไว้ให้มั่นคนที่จะบังคับคนอื่นได้ดีต้องหัดบังคับตัวของตัวเองให้ดีเสียก่อนในที่สุดนี้แม่ขออวยพรให้หนูเป็นคนดีเหมือนดังที่แม่สอนมาขอให้คุณพระคุ้มครองรักษาแม่วิมลของแม่ความเจ็บอย่ารู้ได้ความไข้อย่ารู้มีอายุมั่นขวัญยืนมียศมีทรัพย์มีชื่อเสียงหอมฟุ้งใครเห็นใครรักเป็นที่ถูกตาถูกใจคนทั้งหลายสุขกายสุขใจเป็นที่ชื่นชมของคุณพ่อจนแก่จนเฒ่าจากแม่ที่รักของหนูแสแล้วก็จบตอนแรกของผู้ดีไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นจดหมายจากคุณแม่ถึงคุณลูกนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคือฟังจากจดหมายของคนที่คิดว่าต้องเป็นแม่คือเขาก็เรียกตัวของเขาเองว่าแม่แล้วก็เรียกตัววิมลว่าลูกแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามต่อตอนหน้าค่ะว่าตกลงแสที่บอกว่าแม่แสคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของวิมลหรืออย่างไรทำไมดิฉันถึงบอกว่าเขาไม่ใช่แม่นะทำไมดิฉันถึงบอกว่าแสเนี่ยเขาไม่ใช่แม่นะแต่เขาก็เป็นแม่อ้าวแม่มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับพี่คือเขาเป็นแม่แต่จริงๆเขาไม่ใช่แม่ค่ะคุณจิตปรินก็อาจจะสงสัยใช่ไหมเอ๊ะตกลงมันยังไงกันล่ะนี่ครับผมต้องไปติดตามตอนหน้านะคะเพื่อที่จะรู้ว่าแม่แสกับแม่วิมลเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมดูแล้วแบบรักห่วงใยหวังดีแล้วก็โหสั่งสอนมาแบบโอ้ยแบบเนาะเขียนจดหมายมาเยอะแยะมากมายด้วยความเป็นห่วงใช่รักเหลือเกินถ้าดูจากจดหมายนี่นะครับรักเลยแหละแต่เขาไม่ใช่แม่ค่ะสปอยไว้ก่อนครับผมจะเป็นยังไงก็ติดตามตอนต่อไปของผู้ดีได้เลยนะครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเจอกับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะ
ตอนต่อไปก็มาฟังประมาณว่าฟังละครวิทยุก็แล้วกันนะคะละครวิทยุที่มีนักแสดงเพียงแค่2คนนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะทำให้เป็นละครวิทยุนะคะฟังกันเพลินๆไปเลยนะคะครับติดตามได้ตอนใหม่ๆของผู้ดีนะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง